นะครับนะครับก็ตื่นเต้นมากๆครับที่ได้ถูกเลือกมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกเลยครับผมตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นพี่เจตแล้วก็คุณไบเบิ้ลนะครับก็ตื่นเต้นมากครับเป็นการเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกของบอครับอาจจะมีประมาณเล็กน้อยครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มาเจอกับทุกคนครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้น่าจะถูกได้ขนาดนี้จริงเราเลี้ยงสัตว์ครับท่านหมาท่านแมวปกติผมไม่ได้เลี้ยงครับแต่ว่าจะเป็นทาสน้องหมามากกว่าแอบไปเล่นกับน้องหมาผมเป็นเพื่อนเลยครับผมเป็นทาสน้องแมวครับตอนนี้ก็เลี้ยง2ตัวครับก็เป็นวิธีช็อตแฮร์ครับผมตัวผลิตภัณฑ์บ้างครับเป็นยังไงครับผมก็อย่างขนมแมวเลียคานิว่าครีมมี่นะฮะตัวนี้ก็ผมมาได้มีโอกาสให้เจ้าลูซิเฟอร์แล้วก็เฮล่าได้ลองนะครับปรากฏว่าน้องชอบมากๆฮะที่สำคัญคือเขามีฟีดบิทนะครับซึ่งมีเฉพาะแค่ในแบรนด์ของคานิว่าเท่านั้นนะครับผมก็มีมาทั้งหมด4สูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไก่สูตรแกะสูตรล็อบสเตอร์แล้วก็สูตรไข่เชลล์ครับผมก็ถ้ามีโอกาสได้ให้น้องแมวลองรับรองว่าน้องแมวติดใจแน่นอนครับมีโอกาสเอาไปให้น้องแมวเขาลองหรือยังคะไม่ได้ได้ไปเล่นแมวเขาไหมมีบ้างครับแบบว่าผมก็จะพกติดกระเป๋าบ้างหรือบางทีแบบว่าเวลาไปเล่นกับแมวของพี่เชนบ้างอะไรเงี้ยก็จะพกติดไปเพราะว่าคานิว่าครีมมี่เนี่ยทำให้แบบน้องแมวแบบสนใจเราได้แบบอย่างทันทีเชื่อเลยใช่ก็จะรู้สึกแบบเหมือนโดนอ้อนจากแมวอะไรเงี้ยครับใช่เราเคยชวนเขาไปดูแมวที่ห้องเราไหมชวนไปแล้วเคยไปแล้วดิเคยไปที่คอนโดครับแล้วเป็นไงแมวเขาเป็นยังไงแล้วเขาชอบเราไหมคะติดเราไหมก็พอผมยื่นอาหารแมวให้ก็คือเขาไม่สนใจพี่เชนเลยครับแต่ว่าพอทานหมดพอทานหมดก็คือไปจากผมเลยใช่หรือว่าแมวหลงเราหรือหลงอาหารหลงอาหารน่าจะหลงอาหารคันว่าคันว่าแน่นอนใช่ครับตอนนี้งานหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างพวกเราอ๋อครับก็สามารถติดตามในบริบทของพรีเซนเตอร์ของเราเนาะว่าก็เราจะมีอะไรคู่ต่อไปยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับใช่ครับก็หลักๆตอนนี้อย่างที่พี่เชนบอกเลยครับก็จะเป็นงานของพรีเซนเตอร์ของคานิว่ามากกว่าครับแล้วก็ยังไงจะในอนาคตข้างหน้าจะมีแบบเป็นอะไรก็อยากให้ติดตามใช่ซีรีส์คู่อะไรอีกก็ดูนะครับใช่ไหมก็ดูอย่างตอนนี้ก็เรื่องซีรีส์อายุไม่ขวัญยืนเพิ่งออนจบไปนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ครับก็ดีนะครับแบบเวลาไปไหนไปมหาลัยอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ทักแต่ว่าเอ้ยเย็นนี้แบบเลิกเรียนเราไปทานต้มเลือดหมูกันไหมอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับชิลล์ฮอตก็นิดหน่อยค่ะ